สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อลายนะคะที่อร่อยมากๆนะคะที่เขาเปิดที่จังหวัดชัยนาทแต่ตอนนี้เขาก็ย้ายมาอยู่ที่ตาครีแล้วนะคะวันนี้เราจะมาลองทานนะคะว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยเขาจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูเลยนะคะเข้าไปทานกันเลยค่ะคือเนื้อลายตุ๋นของเขานะคะก็เนื้อล้วนๆนะคะอันนี้ก็คือเครื่องในเนื้อนะคะเน้นๆนะคะมีไส้ด้วยนะคะแค่ได้กินก็น้ำลายไหลแล้วค่ะอันนี้ก็คือตับนะคะตับเล็กอันนี้คือหมูกรอบนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปนั่งรอทานกันเลยนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะร้านเขาจะขายดีมากนะคะอันนี้แม่ค้าก็วุ่นกันใหญ่เลยวิธีการปรุงของทางร้านเขานะคะถ้าเพื่อนๆผ่านมาแถวตาครีนะคะลองแวะมาทานได้เลยตกอันนี้น้ำตกนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยเพื่อนๆดูสิคะเนื้อเน้นๆนะคะอยู่ตรงอย่างเงี้ยก็เลยลงเรียนปิยโชติมานะคะตรงโรงพยาบาลทางไปโรงพยาบาลนะคะลองมาชิมกันได้นะคะเพื่อนๆดูสักก่อนนะคะตรงที่ประปาตาคีเลยค่ะมาทานกันได้ค่ะก็ถ้าเกิดว่างมาก็เชิญนะคะนี่นะคะก๋วยเตี๋ยวที่เราผสมแล้วเราก็จะมาทานกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆค่ะและกะจะกินเส้นเล็กนะคะก็เลยเปลี่ยนใจเป็นเส้นนี้อร่อยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟาร์มคุณแม่เป่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปแล้วเราจะพาไปทานอะไรในอำเภอตาครีกันอีกนะคะรอชมค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ